หลากหลายชาติพันธุ์หลากหลายจิตอาสาหลากหลายภูมิปัญญาและวัฒนธรรมกำลังจะถูกหลอมรวมกันด้วยศิลปะอันแสนงดงามศิลปะเพื่อมวลมนุษย์มิใช่เป็นเพียงศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่อความงดงามภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่รังสรรค์ขึ้นเพื่อการส่งเสริมและสานสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ในอ้อมกอดแห่งขุนเขาสายสัมพันธ์วัฒนธรรมชนเผ่าถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมศิลปะที่ทางมูลนิธิจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่6ปีนี้ได้รับการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมโดยเน้นการนำศิลปะมาเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นการนำเสนอเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านงานศิลปะและเยาวชนยังสามารถนำศิลปะไปประยุกต์ใช้รวมถึงพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดเป็นผลงานของชุมชนและสืบสานเป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกของประเทศชาติสืบไปโครงการศิลปะ เพื่อมวลมนุษย์หรือ Art for All นะครับมีเจตนาที่จะเติมเต็มในศักยภาพของเยาวชนจุดเริ่มต้นพันธกิจแรกเราเน้นเรื่องของการสร้างคุณค่าชีวิตโดยการนำคนพิการและไม่พิการมาเติมเต็มซึ่งกันและกันพันธกิจที่สองก็คือการสร้างความสุขสงบในชีวิตอันนี้เป็นการนำพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีพระเมตตาและขอให้ทางมูลนิธิ Art for All นำแนวคิดของ Art for All ไปช่วยไปเยียวยาให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำสำหรับพันธกิจที่3ก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะครับเป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ต้องการที่จะปลูกนะฝังให้กับเยาวชนชนเผ่าชาติพันธุ์ได้เกิดความรักความหวงแหนในสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองทั้งประเพณีวัฒนธรรมนะครับศิลปะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไรนะครับศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นกระบวนการเมื่อศิลปินตัวน้อยๆเยาวชนตัวน้อยๆสร้างงานศิลปะสิ่งเหล่านี้จะถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ฉะนั้นถ้าเราลุกขึ้นมาทำนุบำรุงรักษาแล้วสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาก็จะเป็นมรดกที่ส่งต่อไปให้ในอนาคตนะครับที่จะให้คนไทยนะฮะให้ทุกชาติพันธุ์แล้วก็ให้ชาวโลกได้ชื่นชมกับประเทศไทยกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานและหลายกลุ่มคนเพื่อเข้ามาช่วยกันหมุนวงล้อแห่งศิลปะและวัฒนธรรมในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มอาสาสมัครผู้มีจิตศรัทธาซึ่งมาจากชุมชนใกล้เคียงรวมถึงนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่เข้ามาช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นที่มาในนี้ครับมาเพื่อหาประสบการณ์ครับอยากมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆน้องๆทุกคนครับคณะวิทยากรเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเพราะจะต้องเตรียมนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ต้องมีการเตรียมการและสร้างสรรค์กิจกรรมศิลปะที่จะเข้าถึงและเป็นที่สนใจของเด็กๆชาวไทยภูเขาได้ก็สนุกดีครับทุกครั้งก็จะเห็นความหลากหลายเห็นจินตนาการเห็นความบริสุทธิ์ความสดใสของน้องๆชาวไทยภูเขาที่มาร่วมกิจกรรมกันนะครับน้องๆเยาวชนกว่า120ชีวิตจาก11กลุ่มชาติพันธุ์ได้เตรียมเครื่องแต่งกายประจำเผ่าที่มีเอกลักษณ์และสวยงามโดดเด่นแตกต่างกันไปและพร้อมแล้วสำหรับกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ในอ้อมกอดแห่งขุนเขาสายสัมพันธ์วัฒนธรรมชนเผ่าในครั้งนี้
วันแรกของค่ายจะเป็นการอบรมอาสาสมัครด้วยการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายจริงกิจกรรมในวันที่2และ3จะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างเยาวชนวิทยากรอาสาสมัครและชาวบ้านแต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปโดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะและสาธิตวิธีการทำงานศิลปะในแขนงต่างๆแบ่งเป็นฐานและใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นการต่อยอดสินค้าพื้นถิ่นที่หาทำได้ด้วยวัสดุภายในท้องถิ่นให้อาสาสมัครเกิดการเรียนรู้และได้สัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่ารวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเสนอเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีเป็นการแลกเปลี่ยนอีกด้วยฐานกิจกรรมแบ่งออกเป็น7ฐานโดยแต่ละฐานจะใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีดังนี้ฐานสีสันอาเซียนนะคะน้องๆเขาก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งอาเซียนว่ามีประเทศอะไรก่อตั้งบ้างตอนนี้มีกี่ประเทศ1 2 3 Brunei and Cambodia Indonesia and Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand VietnamIt's fantastic to experience children from other cultures and see how they see themselves. So I really enjoy seeing how they have an understanding of a sense of self and a sense of their place within their bigger environment. ฐานของโน้ตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติการวาดภาพนกเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบนกชอบสัตว์นะครับจะเอาภาพนกที่ถ่ายเองกับมือเนี่ยมาทำเป็นโปสการ์ดให้น้องๆเนี่ยวาดรูปจากนกที่เราเห็นหรือว่าจากโปสการ์ดที่เราแจกคือเป็นตัวเริ่มกระตุ้นจินตนาการให้กับพวกเขาฐานโคมทำเป็นการทำโคมลอยของล้านนานะคะเพื่อที่จะสอนให้เด็กมีการอนุรักษ์ด้านของโคมล้านนาแม่ก็นำเสนอให้เขาคิดง่ายๆจากของใกล้ตัวในวิถีชีวิตที่เขาเห็นอยู่แล้วก็นำเอามาใส่เป็นย่อส่วนในแผ่นนึงตอนนี้กำลังปั้นสัตว์ต่างๆค่ะซึ่งสื่อถึงวิถีชีวิตของชนเผ่าปากายอค่ะทำข้าวหลามว่าฉันเป็นอย่างนี้นะศิลปะการจัดวางเนี่ยมันเป็นการนำเสนอความคิดมากกว่าตัวผลงานนะมาพบลูกหลานเฮาคนหนุ่มเฮาชื่ออันมีปัญญาความรู้ความหันมันหลายเผ่าเผ่าลี้ซ้อเผ่ามู้ซือเผ่าเขตเผ่ากูเผ่าเฮาเลยมาพบกันวันนี้ปกครูก็ห่มจุ่มจอมอันในผู้ใหญ่กวนลงเขาเลยผิดปกครูมาค่ะอย่างแรกก็ได้รับประสบการณ์ได้รับความสนุกสนานจากค่ายนี้ค่ะทั้งนอกเหนือจากนี้ก็ยังได้รับความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานอีกค่ะความประทับใจเช่น
การมีส่วนร่วมในการทำงานด้วยกันได้นำวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่ามาเผยแพร่กันได้รู้เกี่ยวกับอาเซียน10ประเทศนะคะก็ประทับใจที่มาที่นี่นะคะได้การร่วมเข้าค่ายกับพี่ๆเขารู้จักความคิดสร้างสรรค์ครับรู้จักการสามัคคีและทำงานร่วมกันครับสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือเรื่องของเทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราหวังว่าจากกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะจะทำให้ชาติพันธุ์เยาวชนต่างๆได้เกิดแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างงานศิลปะต่อไปถ้าวันนี้เยาวชนสักคนหนึ่งครูอาจารย์สักคนหนึ่งอาสาสมัครสักคนหนึ่งเกิดแรงบันดาลใจแล้วอยากจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นผลที่ได้เกินคาดในวันข้างหน้าเพียงคนหนึ่งคนลุกขึ้นมาจัดกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยแล้วให้งอกเงยในวันหน้าต่อไปนะมันก็จะแตกนะแตกหน่อไปเรื่อยๆท้ายสุดก็จะเป็นป่าไม้แห่งความดีงามในอนาคตต่อไปครับจากจุดเริ่มต้นจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ในอ้อมกอดแห่งขุนเขาสายสัมพันธ์วัฒนธรรมชนเผ่าจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมที่เข้ามาร่วมผลักดันกระบวนการสร้างสรรค์และสร้างสัมพันธไมตรีผ่านศิลปะกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดทำฐานกิจกรรมเรียนรู้อาเซียนให้กับเด็กนะคะเพราะเห็นว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558นะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเราก็มีภารกิจในเรื่องของการสร้างความตระหนักรับรู้ในเรื่องทางมิติทางวัฒนธรรมนะคะเราก็อยากให้ทางเด็กๆได้รู้จักวัฒนธรรมของประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเด็กค่ะเราเห็นว่าพื้นที่อำเภอเวียงแหงแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเนี่ยมีวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลายเพราะฉะนั้นการที่จะรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติเนี่ยก็คือการที่จะเอาเด็กจากกลุ่มต่างๆมาสื่อสารมาแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่ามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับทุกกลุ่มที่มาร่วมค่ายเนี่ยก็จะได้การเรียนรู้ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณค่ากลับไปงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราถึงเวลาที่ต้องร่ำลากันแต่สิ่งที่คงเหลืออยู่คือภาพความทรงจำและผลงานศิลปะที่กลุ่มเยาวชนได้สร้างสรรค์เอาไว้ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All มีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ศิลปะเข้าสู่วิถีชีวิตวิถีชุมชนเพื่อให้สังคมตระหนักรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของการพัฒนามนุษย์เพื่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อจินตนาการพัฒนาจิตใจเพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทรและในช่วงเวลาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายที่สุดนี้จากกิจกรรมที่ทีมงานอาสาสมัครวิทยากรกลุ่มชาติพันธุ์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นคงนำไปสู่ความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนมนุษย์ในทุกสังคมนำไปสู่การสร้างสุขภาวะทางจิตใจและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ทางศิลปะอย่างอิสระและมีความสุขค่ะ Art for all Art for all Art for all ยาฮือเล่ายาเต้เผาแน่ของกมดาเจอกันใหม่ในปีหน้านะคะ